ค่ะในส่วนของการบ้านนะคะเราก็จะใช้แพทเทิร์นเหมือนหน้า76ข้อ1แต่ว่าเราจะไม่เล่นแค่ black key ไต่ขึ้นเหมือนข้อที่แล้วแต่ว่าเราจะเล่นจาก C minor แล้วไต่ทีละครึ่งเสียง D E flat หรือว่า D sharp แล้วไป E F F sharp G G sharp A B flat B แล้วก็สุดที่ C ก็คือถ้าคุณได้ C minor แล้วก็ทุกอย่างก็ยกทีละครึ่งเสียงจนถึง B แล้วก็ฝึกให้คล่องแล้วก็ให้นักเรียนส่งการบ้านข้อนี้นะคะก็ทีนี้มาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วก็นักเรียนฝึกซ้อมทีนี้ไม่อยากให้ต่ำกว่าความเร็วตัวดำเท่ากับ60นะคะความเร็วเท่ากับตัวดำเท่ากับ60แต่ว่าในที่นี้อาจารย์จะเล่นไม่เร็วก่อนเพื่อที่จะให้นักเรียนดูว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงแต่ว่าเวลาวิธีซ้อมเนี่ยแนะนำให้เปิดเมโทรนอมเท่ากับ70เอ้ยเท่ากับ60นะคะ60แล้วก็ตอนสอบเนี่ยจะเปิดเมโทรนอมไปด้วยแล้วก็พร้อมกับเล่นไปด้วยก็ไม่มีปัญหานะคะหรือว่าจะเร็วกว่านั้นก็จะดีมากแต่ว่าต้องถูกต้องสิ่งสำคัญคือต้องถูกต้องนะคะแล้วก็นิ้วไม่มั่วนะคะมาลองดูกัน1 2 3 4ก็คือการบ้านทั้งหมดของส่วนของเทคนิคนะคะบทเรียนที่2ค่ะหวังว่านักเรียนจะขยันฝึกซ้อมแล้วก็เล่นได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ